การแข่งขันระหว่างจีนสหรัฐใครแพ้ใครชนะตัดสินกันที่การศึกษาในระบบของโรงเรียนของอเมริกาตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมปลายกำลังอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมย่ำแย่นี่ก็เป็นการสร้างความเสียหายอย่างมโหฬารให้แก่ความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐในช่วงเวลาที่ระบบโรงเรียนของจีนกำลังดีขึ้นเรื่อยๆในวาระครบรอบ100ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี1921และมันก็เวียนมาถึงพวกนักวิจารณ์ให้ความเห็นผ่านสื่อซึ่งเป็นคอมเมนเตอร์ชาวตะวันตกบางคนก็หันมาเขียนพูดกันใหม่อีกละลอกหนึ่งในเรื่องที่ว่าการปกครองแบบเผด็จการการรวบอำนาจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะต้องพังคลืนลงมาในท้ายที่สุดและในประชาธิปไตยจะต้องเป็นผู้ผ่านสื่อซึ่งเป็นคอมเมนเตอร์ชาวตะวันตกบนก็หันมาเขียนพูดกันใหม่อีกละลอกหนึ่งในเรื่องที่ว่าการปกครองแบบเผด็จการการรวบอำนาจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะต้องพังคลืนลงมาในท้ายที่สุดและในประชาธิปไตยจะต้องเป็นผู้ชนะราวกับว่าผลลัพธ์ในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้โดยพวกเขาได้หยิบยกเหตุผลขึ้นมาสนับสนุนแนวความคิดเห็นของพวกเขาว่าเนื่องจากประชาธิปไตยนั้นมีความยืดหยุ่นและมีความถูกต้องชอบธรรมในขณะที่ระบอบเผด็จการได้รวบอำนาจของจีนทั้งที่ไม่มีความถูกต้องชอบธรรมและก็ยังแข็งทื่อปรับตัวไม่ค่อยได้จึงทำให้มันแตกหักไปได้ง่ายพวกเขาบางรายก็ได้กล่าวว่าในเวลานี้สีจิ้นผิงได้กำราบปราบปรามบริษัทอาลีบาบาและก็พวกวิสาหกิจภาคเอกชนในรายอื่นๆอาจจะกลายเป็นการบีบคออุดปากความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจของจีนในขณะที่บางรายก็ย้ำว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่สำคัญและก็ขาดไม่ได้สำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผู้จัดการกองทุนชาวอเมริกันรายหนึ่งได้เขียนเอาไว้ทางสื่อสังคม LinkedIn ได้กล่าวว่าจีนกำลังเอาบ่วงมารัดรอบๆคอของภาคเอกชนแล้วก็รูดให้แน่นขึ้นเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยในขณะที่นิตยสาร The Economist ได้ตั้งคำถามว่าระบอบเผด็จการในการรวบอำนาจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของโลกระบอบนี้จะอยู่ไปได้อีกนานแค่ไหนแต่หลังจากที่พรรณนาเกี่ยวกับการขบคิดใคร่ครวญของตนในเรื่องนี้ไปได้สักหน้าหนึ่งผู้เขียนข้อเขียนชิ้นนี้ก็สามารถสรุปได้เพียงแค่ว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนอยู่ยืนยาวไปได้ตลอดกาลหรอกเมื่อถึงจุดใดจุดหนึ่งแม้กระทั่งราชวงศ์จีนราชวงศ์นี้ลงไปเช่นเดียวกันโดยนิตยสารที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของกรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษได้พบว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นตกใจมากตามถนนสายต่างๆของจีนกำลังเต็มไปด้วยกล้องวงจรปิดอย่างชวนให้รู้สึกขนพองสยองกล่าวราวกับว่ากรุงลอนดอนก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแมทธิวโครนิกได้เสนอเหตุผลข้อโต้แย้งในเวอร์ชันซึ่งอยู่ในระดับยอดเยี่ยมทีเดียวได้เอาไว้กล่าวเอาไว้เมื่อ1ปีที่ผ่านมาโดยบทความเผยแพร่ทางนิตยสาร The Atlantic โดยใช้ชื่อว่า Why the US Will Outcompete China ด้วยเหตุผลกลใดที่สหรัฐจึงจะสามารถเอาชนะจีนได้โดยแมทธิวโครนิกเป็นศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์เป็นนักเขียนนักยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติที่อยู่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ของสหรัฐโดยโครนิกเขาก็เขียนเอาไว้อย่างนี้เขียนว่าตามความคิดเห็นแบบคำอธิบายดั้งเดิมที่กำลังนี้จีนมีความได้เปรียบสหรัฐในส่วนหนึ่งเนื่องจากรัฐบาลเผด็จการรวบอำนาจของพวกเขาและสามารถที่จะวางแผนการเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวได้โดยไม่ต้องมีภาระผูกพันยุ่งเกี่ยวกับอำนาจของสาขาอื่นๆของรัฐบาลการเลือกตั้งที่ต้องจัดขึ้นอยู่เป็นระยะตลอดจนมีมติความคิดเห็นของสาธารณชนประกอบด้วยกระนั้นความเชื่อมั่นศรัทธาในการพังอาจขึ้นมาของระบอบเผด็จการในการรวบอำนาจและการเสื่อมทรุดของระบอบประชาธิปไตยเช่นนี้กลับเป็นสิ่งที่ขัดแย้งเป็นตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริงกับประวัติศาสตร์ที่จีนอาจจะสามารถจัดทำและเสนอแผนการที่ใหญ่โตห้าวหาญออกมาได้ประเภทโครงการต่างๆซึ่งพวกนักวิเคราะห์ได้ขบคิดพิจารณาว่าจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวไกลทว่าประดาโครงการอย่างมีวิสัยทัศน์ของพวก
ผู้เผด็จการในการรวบอำนาจนั้นไม่ใช่ว่าจะสำเร็จสีวิสัยทัศน์ของพวกผู้เผด็จการในการรวบอำนาจนั้นไม่ใช่ว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นอย่างราบรื่นเสมอไปหรอกไม่เสมอไปหรอกบางทีอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ในกรณีของจีนนั้นมันอยู่ยาวได้เรื่อยๆตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาแล้วก็พวกนักวิจารณ์เหล่านี้ทำเหมือนกับไม่ได้สนอกสนใจเลยถึงวิกฤตเหตุการณ์ต่างๆในเมืองอเมริกันและก็การเมืองยุโรปตะวันตกหรือไม่คำนึงกันเลยถึงข้อเท็จจริงที่ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและทางสหภาพยุโรปกำลังกำราบปราบปรามพวกยักษ์ใหญ่บิ๊กเทคโนโลยีกันอยู่เหมือนกันด้วยรวมทั้งละเลยไม่แยแสการที่อเมริกันได้ใช้ความพยายามในการปิดกั้นไม่ให้เทคโนโลยีต่างๆได้หลั่งไหลไปยังประเทศจีนซึ่งพวกนักวิพากษ์วิจารณ์จีนเหล่านี้กำลังล้อเลียนตัวพวกเขาเองโดยแท้ระหว่างประชาธิปไตยกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นมันไม่ได้มีความเชื่อมโยงกันอย่างสำคัญยิ่งระดับเป็นตายหรอกการที่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงเช่นนั้นก็อยู่คือการประเมินความท้าทายจากจีนจนต่ำเกินไปจากความเป็นจริงอย่างไรก็ตามมีความเชื่อมโยงกันอย่างเห็นชัดเจนแน่ๆระหว่างนโยบายทางอุตสาหกรรมกับระบบการศึกษาที่มุ่งหวังผลทางเทคโนโลยีโดยที่ระบบเช่นนี้จำเป็นต้องเกิดมาเพื่อสนับสนุนนโยบายทางอุตสาหกรรมดังกล่าวด้วยซึ่งในเอเชียตะวันออกนั้นญี่ปุ่นสามารถไล่ตามทันฝ่ายตะวันตกครั้งแรกสุดเมื่อตอนที่พวกเขาเป็นจักรวรรดิปกครองโดยจักรพรรดิและก็ตามทันอีกครั้งในตอนที่เป็นรัฐข้าราชการและโดยสาระสำคัญแล้วปกครองโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวมาโดยตลอดภายหลังจากปี1945เป็นต้นมาโดยที่ระบบการศึกษาสมัยใหม่คือส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ด้วยสำหรับเกาหลีใต้กระบวนการสร้างอุตสาหกรรมได้รับการขับดันระลอกแรกจนสุดประเทศญี่ปุ่นและนี่ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ระบบการศึกษาซึ่งมีมาตรฐานสูงมีบทบาทเป็นอย่างมากเยอรมันในยุคนาซีครองเมืองพัฒนาเทคโนโลยีด้านจรวดขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดในยุคสมัยของพวกเขาเวนอร์ฟอนบราวน์เฮลมุทกริตทรัปตลอดจนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรชาวเยอรมันคนอื่นๆต่างมีความสำคัญระดับเป็นตายต่อพวกโครงการขีปนาวุธและโครงการอวกาศของฝ่ายอเมริกันและของฝ่ายโซเวียตในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งสหภาพโซเวียตนั้นเป็นชาติแรกที่ขึ้นสู่อวกาศได้สำเร็จเวลานี้ยานสำรวจของจีนก็สามารถร่อนลงไปสำรวจดาวอังคารขณะเดียวกันจีนก็มีสถานีอวกาศลอยอยู่กลางฟากฟ้าแล้วด้วยกระนั้นก็ตามทียังคงมีเหตุผลข้อโต้แย้งต่างๆตามมาอีกเป็นต้นว่าหลังจากการเดินหน้าไปแบบถูกบังคับเช่นนี้แล้วความก้าวหน้าต่อเป็นต้นว่าหลังจากการเดินหน้าไปแบบถูกบังคับเช่นนี้แล้วความก้าวหน้าต่อไปจำเป็นจะต้องพึ่งอาศัยประชาธิปไตยบางทีมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ในกรณีของจีนนั้นคำพูดเหล่านี้ทำนองคล้ายๆกันนี้ถูกพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกมาเป็นเวลา20ปีเข้าแล้วในเวลาเดียวกันนั่นเองจีนดูเหมือนกับจะประสบความสำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่าในขณะที่ฝ่ายตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอเมริกามีอันจะสะดุดติดขัดต้องเข้าสู่การปรับโครงสร้างอย่างโกลาหลโอลหม่านไม่ขาดสายเรื่องนี้มีผู้เขียนเอาไว้อย่างเยอะแยะแล้วดังนั้นขอให้เราหันมาเน้นหนักในเรื่องของทิศทางโอกาสในระยะยาวโดยใช้การศึกษาของเยาวชนเป็นตัวแทนในการพิจารณาอย่างที่ทิมคุกซึ่งเป็น CEO ของ Apple และคนอื่นๆได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นี่แหละว่าจีนกำลังผลิตวิศวกรออกมาเป็นจำนวนมากกว่าที่สหรัฐทำได้เยอะเลยทีเดียวแล้วเมื่อตอนที่ลูกสาวของเพื่อนชาวญี่ปุ่นของผมมาเรียนหนังสือเป็นเวลา1ปีที่โรงเรียนมัธยมปลายอเมริกันแห่งหนึ่งเธอค้นพบว่าทักษะทางคณิตศาสตร์ของเธอนั้นล้ำหน้ากว่าหลักสูตรของอเมริกันอยู่ 2-3 ปีโดยหลักฐานในลักษณะเกรดเล็กเกรดน้อยเช่นนี้น่าสนใจอยู่หรอกแต่ก็ขอให้เราหันไปดูพวกข้อมูลทั้งที่รวบรวมเอาไว้ที่ศูนย์เพื่อสถิติทางการศึกษาแห่งชาติ National Center for Education Statistics หรือ NIES ซึ่งได้สังกัดอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐ US Department of Education โดยบริษัทวิจัย Pew Research Center โดยองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD
ซึ่งผลการสำรวจแนวโน้มการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศประจำปี2019ซึ่งได้ดำเนินโดยศูนย์ NIES ได้จัดอันดับให้นักเรียนระดับเกรด8มัธยมปีที่2ของไทยของอเมริกันอยู่ในอันดับ16ในด้านคณิตศาสตร์และอันดับ14ในด้านวิทยาศาสตร์พวกเขาสู้ไม่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนจากสิงคโปร์ไต้หวันญี่ปุ่นรัสเซียเกาหลีใต้แคนาดาดูไบและประเทศทางยุโรปอีกหลายๆประเทศสภาพเช่นนี้ตรงกันกับผลการสำรวจเมื่อปี2015ของพวกสมาชิกของสมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ดำเนินการโดย Pew พบว่ามีผู้ตอบคำถามเพียงแค่ 16% เท่านั้นที่บอกว่าการศึกษาของสหรัฐในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมปลายอยู่ในระดับยอดเยี่ยมหรือสูงกว่าระดับเฉลี่ยในขณะที่ 46% บอกว่าระดับเฉลี่ยด้วยแล้วจีนล่ะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่โครงการเพื่อการประเมินผลนักเรียนระหว่างประเทศ Program for International Student Assessment หรือ PISA ของ OECD ได้วัดความสามารถของนักเรียนซึ่งมีอายุ15ปีในด้านการอ่านคณิตศาสตร์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนทักษะต่างๆในการรับมือความท้าทายที่ประสบในชีวิตจริงโดยข้อมูลของ PISA ประจำปี2018มันได้แสดงให้เห็นว่า4มณฑลสำคัญของจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งประสงค์ที่จะใช้เป็นตัวแทนของสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งหมดนั้นได้ติดอันดับ1ในการอ่านคณิตศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์ในขณะที่สหรัฐอยู่ในอันดับที่13ด้านการอ่านอันดับที่37ในเรื่องของคณิตศาสตร์และอันดับที่18ทางวิทยาศาสตร์การสำรวจของไพซ่านั้นไม่ได้ครอบคลุมอะไรที่ใกล้เคียงกับทั่วทั้งประเทศจีนหรอกเนื่องจากประเทศนั้นได้ยืนหยัดที่จะคัดเลือกให้สำรวจเฉพาะในมณฑลเหล่านี้และทางการจีนก็ส่งผลการสำรวจนี้ให้แก่ OECD จากพื้นที่เหล่านี้เท่านั้นขณะที่4มณฑลและนครใหญ่ที่มีฐานะเทียบเท่ามณฑลเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับสูงที่สุดของจีนได้แก่ปักกิ่งซิ่งไฮ้เจียงซูและเจ้อเจียงรวมทั้ง2เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊าซึ่งก็สามารถทำคะแนนติดระดับท็อป5เช่นการต่างมีโรงเรียนระดับเยี่ยมมีผลงานที่โดดเด่นน่าจับตาอีกทั้งประชากรของ6มณฑลในเขตบริหารเหล่านี้รวมกันแล้วมีจำนวนประชากรอยู่ที่190ล้านคนเลยทีเดียวในกรณีพวกเขาก็ไม่ควรที่จะถูกนำมารวมอยู่ในการจัดอันดับซึ่งมุ่งเน้นที่การเปรียบเทียบประเทศต่างๆการนำพวกเขาเข้ามาด้วยแต่ย่อมผิดฟ้าผิดตัวมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเปรียบเทียบระหว่างแอปเปิลกับส้มทว่ากระทั่งถ้าหากเราได้ลบทิ้ง6หน่วยของจีนนี้ออกไปจากการจัดอันดับของไพซ่ามันก็ยังคงมีข้อเท็จจริงอยู่ที่ว่าสหรัฐนั้นติดอันดับที่34ในด้านคณิตศาสตร์และอันดับที่15ในเรื่องของวิทยาศาสตร์นี่ยังคงเป็นผลลัพธ์ที่น่าตกใจอยู่ดีสำหรับประเทศซึ่งได้ชื่อว่ามีมหาวิทยาลัยระดับยอดเยี่ยมที่สุดของโลกสำหรับคำถามที่ว่าสหรัฐยังคงจะสามารถรักษาอันดับมหาวิทยาลัยของตนให้อยู่ในระดับท็อปเช่นนี้เอาไว้ได้หรือไม่เรื่องนี้ผู้เขียนก็ขอยกไปอภิปรายในข้อเขียนอีกชิ้นหนึ่งต่างหากออกไปซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นตั้งแต่เริ่มแรกในการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นมาทีเดียวการสร้างระบบการศึกษาในระดับชั้นหนึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆเรื่อยมาทั้งนี้การฟื้นฟูและการพัฒนาการศึกษาของประชาชนคือสิ่งที่เหมาเจ๋อตงได้บรรยายว่าเป็นหนึ่งในภารกิจที่มีความสำคัญที่สุดในปัจจุบันในขณะที่ปี2019คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนได้เผยแพร่เอกสารแผนการปรับปรุงการศึกษาสู่ความทันสมัยในปี2035และแผนรายละเอียดในช่วงปี2018ถึงปี2ในช่วงปี2018ถึงปี2022โดยแผนการเหล่านี้ได้กำหนดทิศทางและวัตถุประสงค์สำหรับการสร้างระบบการศึกษาสมัยใหม่ในประเทศจีนซึ่งก็ประกอบไปด้วยการศึกษาภาคบังคับที่กว้างขวางและมีคุณภาพสูงการมีสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่สามารถแข่งขันในระดับโลกได้และการส่งเสริมเพิ่มพูนในเรื่องอาชีวศึกษา
และก็แน่นอนทีเดียวเป้าหมายของแผนการด้านการศึกษาเหล่านี้คือการนำเอาส่วนอื่นๆของประเทศให้ขยับขึ้นไปสู่มาตรฐานซึ่งได้วางกันเอาไว้แล้วในพื้นที่ชุมชนเมืองขนาดใหญ่หลายๆและแทบก็ไม่มีข้อสงสัยข้องใจเลยว่าเรื่องนี้จะสามารถดำเนินการให้ก้าวหน้าไปได้อย่างสม่ำเสมอได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นมาโดยที่สหรัฐนั้นไม่ได้รู้อินูอินเนอะไรกันเลยแต่อย่างไรก็ตามในเอกสารแผนการของโจไบเดนสำหรับนักการศึกษานักเรียนนักศึกษาและก็อนาคตของเรา Our Future นั้นเนื้อหาสาระสำคัญเป็นการให้คำมั่นสัญญาว่าคณะบริหารของโจไบเดนจะสรรหาทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นให้แก่โรงเรียนและครูอาจารย์โดยจุดเน้นหนักในอยู่ที่เรื่องการให้ผลตอบแทนแก่ครูอาจารย์วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการสอนความเทียมเท่าเทียมของโอกาสสำหรับคนยากจนแล้วก็ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์สุขภาพจิตของนักเรียนการรับมือกับความรุนแรงในเรื่องของอาวุธปืนในโรงเรียนและในส่วนของระดับมหาวิทยาลัยโฟกัสจุดโฟกัสก็มีอย่างเช่นการผ่อนคลายภาระทางการเงินของเงินกู้ที่ให้แก่นักศึกษาโดยเอกสารฉบับนี้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่านักการศึกษาจำนวนมากตลอดทั้งประเทศกำลังเผชิญประสบการณ์ในเรื่องค่าจ้างเงินเดือนที่ถึงทางตันผลประโยชน์ต่างๆถูกตัดขนาดห้องเรียนที่กำลังมีทรัพยากรน้อยลงที่จะให้แก่นักเรียนของพวกเขามีครูอาจารย์จำนวนมากเกินไปที่จำเป็นต้องทำงานอาชีพอย่างที่สองเพื่อที่จะต้องให้มีรายได้เพียงพอสำหรับเลี้ยงครอบครัวของพวกเขาด้วยและบ่อยครั้งเกินไปแล้วที่ครูอาจารย์ตลอดจนบุคลากรของโรงเรียนต้องแบกรับความรับผิดชอบต่างๆเพิ่มเติมซึ่งมันก็เป็นความรับผิดชอบที่ออกห่างไปไกลจากห้องเรียนบรรดานักเรียนนักศึกษาลงท้ายกำลังต้องควักเงินของพวกเขาเองเพื่อใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อข้าวของต่างๆของโรงเรียนกำลังต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นโค้ชให้แก่ครูอาจารย์คนใหม่ๆซึ่งกำลังพยายามที่จะเข้าทดแทนผู้ที่ทำงานด้านสังคมซึ่งขาดแคลนไม่เพียงพอตลอดจนอะไรอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายมันก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแผนการของโจไบเดนนี้เน้นหนักในเรื่องการแก้ไขอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายมันก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแผนการของโจไบเดนนี้เน้นหนักในเรื่องการแก้ไขปะผุการไล่ตามไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับการก้าวนำโลกใบนี้มันเป็นโปรเจกต์ระยะยาวอย่างหนึ่งในเวลาเดียวกันนี้ก็มีการอภิปรายโต้เถียงเกี่ยวกับประเด็นทางปัญหาทางการศึกษาที่ได้ปะทุลุกลามขึ้นมาตลอดทั่วทั้งสหรัฐเช่นกันทว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องความจำเป็นที่จะต้องยกระดับการศึกษาในด้านสเต็มหรอกแต่หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทฤษฎีว่าด้วยเชื้อชาติที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงตลอดจนเรื่องการเขียนประวัติศาสตร์อเมริกันเสียใหม่อเมริกาในเวลานี้จึงอยู่ในสภาพเหมือนกับกำลังก้าวผ่านการปฏิวัติทางวัฒนธรรมของตนเองนอกเหนือจากความเจ็บปวดจากการเกิดกรณีกราดยิงขึ้นในที่นั้นที่นี่การมีปัญหาของคนไร้บ้านแค่เมื่อเร็วๆนี้ชื่อว่าWhy the US-China Contest Will the Be Fought in the Heartland of America ก็ได้กล่าวว่าทำไมการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีนจะเป็นการสู้กันในพื้นที่หัวใจของอเมริกาคิชอร์มาบูบาดีซึ่งเป็นนักวิชาการและนักการทูตชาวสิงคโปร์ได้เขียนเอาไว้อย่างนี้ว่าส่วนที่อยู่ล่างสุด 50% ของประชากรชาวจีนเป็นผู้ซึ่งผ่านประสบการณ์ในช่วงเวลา40ปีที่ดีที่สุดแห่งการพัฒนามนุษย์ในระยะ 4,000 ปีของประวัติศาสตร์จีนในทางตรงกันข้ามส่วนที่อยู่ล่างสุด 50% ของประชากรสหรัฐกลับพึ่งผ่านประสบการณ์ของระยะเวลา3ทศวรรษที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะติดแงกชะงักชะงันตรงนี้แหละบางทีก็อาจจะเป็นจุดสำคัญที่สุดซึ่งเหล่านักวางแผนยุทธศาสตร์ของชาวอเมริกันทั้งหลายควรจะต้องมาคบคิดพิจารณาเนื่องจากว่าเมื่อกล่าวการจองภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับจีนอาจจะไม่ได้ตัดสินแพ้กันด้วยจำนวนเรือบรรทุกเครื่องบินหรือจำนวนอาวุธนิวเคลียร์หรอกตรงกันข้ามมันจะตัดสินกันตรงที่ว่าสังคมไหนกำลังทำงานได้ดีกว่าในการดูแลส่วนที่อยู่ล่างสุด 50% ของตนได้ด้วย
และตรงที่ว่าเด็กๆของสังคมไหนจะสามารถอ่านเขียนและนับเลขได้ดีกว่ากันในกรณีนี้จีนจะมีการพัฒนาต่อไปอย่างไรหลังสมัยการครอบครองอำนาจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและก็แน่นอนทีเดียวว่าก็มันก็ยังไม่มีความชัดเจนของอำนาจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและก็แน่นอนทีเดียวว่าก็มันก็ยังไม่มีความชัดเจนหรอกถ้าหากว่าประวัติศาสตร์จะสามารถเป็นเครื่องชี้นำอะไรได้แล้วมันก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมหาศาลส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากเศรษฐกิจของประเทศจีนและสังคมจีนกำลังมีการวิวัฒนาการไปอย่างเร็วรี่ส่วนหนึ่งอาจจะเนื่องมาจากแนวความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับรัฐบาลและเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยและแล้วอย่างไรก็ดีสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างที่สุดก็เลยว่าจีนจะยุติการปรับปรุงการทหารของตนให้ทันสมัยและก็ถอนตัวออกจากทะเลจีนใต้แล้วก็ยกเลิกแผนการริเริ่ม1แถบ1เส้นทาง Belt and Road Initiative และขอความช่วยเหลือจากอเมริกาให้ช่วยชี้แนะในเรื่องต่างๆในทางเศรษฐกิจและทางสังคมและถ้าหากจะลองคาดเดาเกาะเก่งกันดูแล้วประเทศจีนที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นที่ยอมรับกันได้สิงคโปร์เพียงแต่ว่ามีขนาดใหญ่โตกว่าสิงคโปร์มากมายนักบางทีอาจจะกระทั่งน่าจะแข็งแรงกว่าแล้วก็มีอิทธิพลมากกว่าจีนที่เราได้รู้จักกันในทุกวันนี้ก็ได้ฝ่ายตะวันตกจะว่าอย่างไรหากว่ามันอยู่ในสภาพอย่างที่ว่ากันนี้จริงๆและเมื่อเด็กๆชาวอเมริกันในวันนี้ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่พวกเขาจะพบว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากเอามากๆที่จะต้องแข่งขันกับกำลังแรงงานชาวจีนซึ่งล้วนมีการศึกษาสูงแล้วก็ยังมีจำนวนมากกว่าพวกเขาในระดับ4ต่อ1สหรัฐอเมริกามีปัญหาในเรื่องคุณภาพของการศึกษาถ้าหากปัญหานี้ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขแล้วประชาธิปไตยทั้งหลายในโลกก็จะไม่สามารถรักษาสหรัฐให้รอดพ้นจากการที่จะต้องหล่นลงไปอยู่เบื้องหลังวิเคราะห์ซึ่งทำงานอยู่ที่ไลท์สตรีทรีเสิร์ชกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจบข่าวครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ